ฟังไปแล้วธนาธรพันนิกาแล้วก็พิธาคุณสนธิยานบอกแล้วว่านี่คือต้นเหตุเลยในการทำลายประเทศชาติของเรานะครับไอ้3คนนี้นะรวมทั้งคณะอื่นๆนะครับที่ร่วมขบวนการอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาอาจารย์อะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยไปคิดนะครับว่านะครับคนใน3จังหวัดต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับเพราะประวัติศาสตร์ที่เป็นมาและก็พี่น้องที่นั่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับทีนี้ผมว่านะครับไอ้การขยายความและการเดินเกมของพวกนี้เนี่ยนะครับเราลองฟังนะครับเรียกว่าท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงครับนะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นโต๊ะครูที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง1ใน5ของประเทศไทยเลยล่ะครับผมนะครับเอาไปฟังกันดูครับดูงานจะเข้าแล้วนะพวกเราเนี่ยเกมตัวงานจะเข้านะจะมีเพื่อนบ้านจะมีประเทศเพื่อนบ้านใหม่แล้วอยู่แถวๆด่ามขวานทองอ่ะผมไม่อยากจะพูดหรอกเพราะถ้าพูดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็โดนอีกแล้วก็ถามว่าต่อไปเนี่ยประชาชนที่เป็นคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่จะยุ่งไหมมุสลิมไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนหลายคนบอก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบอกไม่ใช่อยู่นอก3จังหวัดตั้งแต่อำเภอเทพาจะนะไล่ไปเลยจนกระทั่งถึงเชียงใหม่แปลว่าทั่วประเทศเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนพี่น้องดูที่เขตสวนหลวงเนี่ยวัด8มัสยิด12เขตสวนหลวงอย่างเดียวนะวัด8มัสยิด12มัสยิดนูรุอิสลามบ้านป่าที่ผมเป็นตัวขะเตบอยู่เนี่ยสับปุรุษตามทะเบียนนะ 5,000 คนเฉพาะในเขตบ้านป่ามี4สุเราเตือนกันว่าแต่ต้นๆน่ะคนก่อนที่คุณจะคิดการจะแบ่งแยกประเทศอะไรก็ตามแต่คุณต้องกลับไปฟิกเกตก่อนว่าที่คุณอยู่ในดุนโยเนี่ยคุณจะเอาอะไรอยากจะมีธงชาติเป็นของตัวเองอยากจะมีเพลงชาติหรืออะไรมันได้รัฐอิสลามปกครองแบบระบอบอิสลามกลับมาไหมมีประเทศที่เรียกว่าปากีสถานดินแดนของผู้บริสุทธิ์ได้ดาวเดือนมาแล้วถามว่าปกครองด้วยระบอบอิสลามหรือเปล่าคุณได้ธงชาติมาบังคลาเทศปกครองด้วยระบอบอิสลามทั้งหมดป่ะก็นั้นแยกออกไปเพราะอยากจะได้ประเทศอิสลามไม่ใช่หรือแล้วมันได้ไหมตกลงเนี่ยคุณอยากจะเอาดุนยาหรือคุณจะเอาอาคีรอห์จะสร้างมัสยิดเนี่ยจะสร้างเท่าไหร่ก็สร้างกันไปยกเว้นบางที่ที่เขาประท้วงนั่นก็เพราะเหตุที่เราไปชงชางกันเองถามว่าในบ้านนี้เมืองนี้เขาห้ามละหมาดไหมแต่ปัญหาว่าเดะมาอยู่บ้านเราอยู่เซเว่นอีเลเว่นแล้วเดะก็ไม่ละหมาดผู้ชายนักศึกษาที่มันมาอยู่กันแล้วก็เดือดร้อนโต๊ะอิหมัมเนี่ยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์แถวๆไหนก็ไปนึกกันเองเนี่ยถามว่านี่มันอะไรเสียงเนี่ยพวกเสียนไปบังคับให้ทำซินาหรือไงเพราะนั้นผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนบางคนจึงไม่ชอบขี้หน้าก็ช่างมันปะไรมึงให้สวรรค์นรกกูไม่ได้ลองคิดดูถ้าตั้งเป็นประเทศขึ้นมาแล้วใครจะปกครองคณะไหนจะปกครองเอาคณะก่อนเอาเรื่องคณะก่อนมุดอหรือตัวหรือวะฮาบีจะปกครองเอาถ้าสมมติวะฮาบีมันขึ้นมามีอำนาจเอาถามว่าจัดงานมอลลิดได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นคณะเก่าวะฮาบีจะคันได้ไหมไม่ได้เขาแปลว่าก็ล่อกันเองละสินะก็ล่อกันเองละสินะแล้วมันเรื่องศาสนาไหมเนี่ยได้แล้วมันก็จะมีโฉนดออกมาจากกระทรวงศาสนาคุณต้องอ่านคุตบอตามนี้นะคุณมาอ่านหนักอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องสอบนะคุณต้องเป็นตอกเตบนะของประเทศปัตตานีดารุสซาลามไอ้เรื่องดีๆที่เป็นหน้าที่ของคนมุสลิมเนี่ยในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาห้ามเราทำไหมห้ามละหมาดไหมในบ้านนี้เมืองนี้ห้ามบวชไหมห้ามไก่สะกาดไหมไม่ห้ามแต่ที่ไม่ออกนะมันเองนั่นแหละไม่ออกแต่ที่ไม่ละหมาดก็มันเองนั่นแหละไม่ละหมาดไอ้ที่ไม่บวชก็มันเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าเสียมาบังคับเราอะห้ามบวชห้ามละหมาดไม่ใช่มันนั่นแหละเห็นหรือเปล่าเออนั้นสองข้อเนี่ยมันชัดเจนพูดได้ชัดเจน
ว่าดินแดนใดถ้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจการถือศาสนาการเผยแผ่ศาสนาถามว่าทำได้ไหมทำไมเลยมันจะทำไม่ได้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่รู้จะกี่ช่องวิทยุในเดือนรอมฎอนไปดูที่หน้าปัดไม่รู้เท่าไหร่บางรายการพระท่านบอกเลยหยุดให้ของอาตมาในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะอาตมายกให้โยมอิสลามเข้าไปเลยเขาไปทำไปเลย30วันไปดูสิท่านทำรายการอยู่มาไม่รู้เท่าไหร่บางทีพระท่านยกให้เลยไม่มีปัญหาอะไรถามหน่อยที่มันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือดินแดนไม่ใช่ดารุฮัรบินเพราะนั้นคนกาเฟตที่อยู่ในนี้ไม่ใช่กาเฟรฮัรบีแต่เป็นกาเฟรมุซาลิมคนกาเฟตที่เขาญาติดีกับเราเมื่อเขาญาติดีกับเราคำถามคนเหล่านี้เนี่ยเขาขับไล่เราออกจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือไม่บางคนบอกใช่เขาไล่เราจากปัตตานีโอ้โหถ้าเอากลับกันปั่นนั้นเลยกับมึงเอ้ยลากันยาวเลยถามว่ามาอยู่กันตรงเนี้ยเขามาไล่เราไหมเอาหน้าเวลาปัจจุบันเนี่ยอยู่กันมา200กว่าปีเนี่ยเขาไล่เราไหมไล่อะไรล่ะให้ที่ตั้งหากใช่หรือเปล่าเขาให้ที่ตั้งหากคนมุสลิมเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะทำไมขายกันเนี่ยใช่หรือเปล่าแล้วก็ถามว่าในพระปรมาภิไธยนะในหลวงเนี่ยโฉนดไปดูสิมีครุฑเนี่ยตาเนี่ยตาครุฑในหลวงท่านให้หลวงออกโฉนดให้เพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินของท่านเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยกันเนี่ยอย่ามาชี้หน้าด่ากันหมายความว่าเราน่ะเป็นพระสงฆ์นิกรเสมอกันเนี่ยอย่ามาชี้หน้าด่ากันบอกว่ามึงออกไปจากแผ่นดินบ้านกูมึงเป็นคนอื่นมาอาศัยอยู่นี่แผ่นดินกูไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นดินมึงและไม่ใช่แผ่นดินกูแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็นี่ยังเป็นราชอาณาจักรอยู่เป็นอาณาจักรของพระราชาประเทศไทยนี่ยังเป็นราชอาณาจักรอยู่พระเจ้าแผ่นดินเข้าใจไหมนี่คือโต๊ะครูที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์อาลีเสือสมิงหรือสันติเสือสมิงซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนมัจลิสุดดีนี่อยู่ที่เขตสวนหลวงกรุงเทพนี่เองคุณสันติผมเรียนนะครับว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับไป1กิโลเจอวัดนะไปอีก2กิโลก็เจอมัสยิดนะไปอีกหน่อยหนึ่งเจอวัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็เจอมัสยิดนะครับเราอยู่ร่วมกันในฐานะคนไทยเราแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ มันไม่ได้มีเชื้อชาติมาเลเพียงอย่างเดียวในประเทศนี้มีเชื้อชาติไทยเชื้อชาติมาเลเชื้อชาติจีนเชื้อชาติมอญแล้วก็เชื้อชาติอเมริกันที่เปลี่ยนมาเป็นคนไทยสารพัดเชื้อชาติที่มารวมกันอยู่ในประเทศไทยนี้นะครับไอ้นี่เป็นความงดงามเป็นความชัดเจนที่ท่านพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันนะครับประเทศนี้ตั้งแต่โบราณนานมาเนี่ยนะครับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาตินี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเอาสายตระกูลบุญนาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องไปเท้าเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำให้เห็นในสิ่งที่ท่านอาจารย์อาลีพูดส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านพูดเรื่องว่านะครับเมื่อแยกประเทศไปแล้วใครจะปกครองคุณดูบังกลาเทศสิดูปากีสถานสิปากีสถานที่สภาพการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายที่สำคัญท่านพูดถึงพระมหากษัตริย์แผ่นดินนี้ประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นไรผมว่าชัดแล้วทีเรามาทบทวนกันนะครับว่าใน3จังหวัดชายแดนใต้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในรัชสมัย70ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองราชนะครับชกเพาะที่3จังหวัดชายแดนใต้มีทั้งสิ้นพระราชดำริถึง575โครงการนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทุ่มเทมันเป็นโครงการพระราชดำรินะครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ท่านทรงประทับและดำริออกไปอย่างเดียวแต่ได้บุกฝ่าดงเดินด้วยความยากลำบากดังที่เราได้รู้จักนะพระสหายคนหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นก็คือลุงวาเดงปูเตะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าพระสหายแห่งสายบุรีครับผมเราก็จะเห็นภาพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเล่าเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเข้าถึงพัฒนาแล้วจับในปัญหาหัวใจของประชาชนของพระองค์ท่านในที่นั้นๆอย่างชัดเจนที่สุดเรื่องนะครับคุณผู้ชมเราเท้าความกันนิดนึงไหมต้องเท้าความไม่เห็นภาพนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยลงไปเ
พื่อที่จะดูและพัฒนาพื้นที่นะครับแม่น้ำสายบุรีนะครับซึ่งเกิดพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับเรียกว่ากว้างใหญ่เนี่ยนะครับถึง 4,600 ตารางกิโลเมตรและมันจะเกิดเรียกว่าที่พรุนะฮะภาคอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะที่นครศรีธรรมราชมีพรุก็คือเป็นที่น้ำใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าระหว่างที่พระองค์ท่านเนี่ยนะกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปเนี่ยนะครับหมายความข้าราชการก็ทัดทานไปยากลำบากและเป็นพื้นที่ที่แบบห่างไกลผู้คนระหว่างเดินไปเนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกคุณปู่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จผ่านคุณปู่เอาคุณตาก็แล้วกันตอนนั้นน่ะก็บอกเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางเพราะที่เนี่ยมันห่างไกลความเจริญก็เลยรีบเดินออกมาเพราะว่าถูกภรรยาด่าว่าเฮ้ยก็เสด็จผ่านจริงๆก็เลยไปเจอก็เดินออกมาเจอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็พูดคุยกันตามปกติธรรมดานะครับมันมีรายละเอียดเยอะไปค้นหาความประทับใจและด้วยความประทับใจเนี่ยคล้ายๆว่าพูดแซวเล่นกันว่าเนี่ยเจอพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะถวายอะไรบ้างแกก็บอกว่าแกเพิ่งขายผลไม้ไปได้เงิน 20,000 มาซื้อสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยเครื่องสูบน้ำถวายคือแซวกันเล่นว่าถวายเครื่องสูบน้ำได้ไหมถวายอ่ะท่านถวายด้วยความจริงใจด้วยนะถวายด้วยความจริงใจมีค่าที่สุดในชีวิตแล้วนะแล้วก็กลายเป็นพระสหายจริงๆที่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปภาคใต้นะครับคุณปู่ก็ต้องมาเข้าเฝ้าทุกครั้งนะครับจนมิตรภาพนี้ก็ต้องแยกจากกันด้วยนะครับกฎเกณฑ์ธรรมดาของชีวิตนะครับความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอย่างนี้นะครับนี่คือพื้นฐานที่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พูดถึงแนวนโยบายในการแก้ไขเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอีระบบราชการนะครับรัฐบาลไทยที่ทำเนี่ยนะจะเดินตามแนวพระราชดำริหรือไม่ผมก็ยืนยันว่าไม่ละตอนนี้ช่วงเวลานี้ไม่เท้าความแล้วว่าใครที่สร้างความแตกแยกขึ้นอีกครั้งแต่ผมจะมาทวนว่านะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าพระองค์ท่านเนี่ยถูกรอบวางระเบิดหน้าพระพลาที่ประทับนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากในวันนั้นเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนปี2520ซึ่งหมายกำหนดการเนี่ยพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ครูสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเตือนแล้วนะว่าจะมีการรอบวางระเบิดนะครับแต่พระองค์ท่านก็ยังเสด็จไปตามปกติแล้วก็ประทับอยู่ที่พระพลาถูกต้องครับเวลา 15:15 นาทีระเบิดเกิดขึ้นนะครับระหว่างผู้คนแตกตื่นเนี่ยนะครับมันมีปรากฏภาพอย่างชัดเจนว่าพระองค์ท่านประทับอยู่อย่างปกติเนตรดูเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยนะครับกลับคืนสู่ความสงบซึ่งในสุดก็เรียบร้อยนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทุ่มเทแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆความพยายามในการที่จะคิดแยกแผ่นดินแยกดินแดนไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้3จังหวัดชายแดนใต้จะเจริญรุ่งเรืองพี่น้องจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็ตามแต่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองครับขึ้นได้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store